ะหวานทั้งหวานทั้งเย็นเลยอร่อยมากมากเลยแม่บอกว่าไม่ให้หนูกินหนูก็เลยกินผักแทนอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงลดน้ำหนักใช่ไหมล่ะ กินแต่ของหวานนะเธอเนี่ยไปกันไปตกปลากันเดี๋ยวฉันทำปลาปิ้งให้กินเย็นนี้หนูมีปลาด้วยนะจริงหรอมาดูปลาแบสดำปลาแบสดำป้าเดี๋ยวเราไปเริ่มตกปลากันเลยดีกว่าหนูว่าหนูจะพาปลาไปปล่อยก็ขอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับพวกเรา2คนในเกม Play Together กันอีกแล้วไปแล้วรีบไปตกปลากันแล้วโหเขาบอกว่าตรงนี้มีปลาฉลาดด้วยอ่ะไหนตรงไหนที่เดิมที่เราเคยมาหนูพาปลามาปล่อยทำไมหรอดูปลามาปล่อยน้องไอดอลของเราก็ปลาฉลาดปลาหนูมาทำไมเฮ้ยมีคนได้ปลาฉลาดด้วยหรอเนี่ยตรงริมชายหาดจริงดิจริงอันนี้หนูเห็นกับตาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรกันเอ่ยนี่ดูทางตัวนี้ตัวใหญ่เสร็จด้วยจะทำให้สงสัยน่าจะเป็นปลาทองปลาทองปลาทองมันก็ตัวใหญ่เหมือนกันปลาฉลาดมันตกตรงนี้ชิสาใช่พี่ก็กำลังนั่งตกอยู่เนี่ยนั่งจะตกอยู่แล้วไม่ใช่ตกปลานะหมายถึงจะตกตรงท่าเรือเนี่ยว้าวได้ราชาปลาแซลมอนแอตแลนติก36บาทอื้อก็ถือว่าใช้ได้ไปตกปลากันยูอยากได้ปลากระทงอ่ะขายดีมากเลยแต่จะบอกว่าปลาใหญ่ๆบางชนิดอะขายได้ราคาน้อยเช่นปลาทองอะไรพวกเนี้ยขายได้ราคาน้อยมากเลย16 17บาทเนี่ย17บาทโอ๊ยกระโดดขึ้นเรือไม่ได้สักทีเนี่ยเฮ้ยมีคนได้ตกตกเรืออีกแล้วมีคนได้โลมาอีกแล้วอ่ะจริงดิชาเห็นด้วยเหรอใช่ปลาโลมามันอยู่แถวๆริมชายหาดพี่อยากเอาปลาโลมาไปไว้ในตู้อ่ะไม่ได้นะไปตรงชายหาดกันช้าเพราะพี่ได้ข่าวว่าปลาโลมาอะไรพวกเนี้ยมันอยู่แถวๆชายหาดเดี๋ยวเราไปดูแถวๆนี้ด้วยเนี่ยไอ้แถวๆนี้แหละตกได้ปลาโลมาคนเยอะๆต่อคิวกันสิจ๊ะไม่ต้องต่อก็ได้เพทูเกเตอร์ตกปลาที่ไหนก็ได้เฮ้ยเขามีเบ็ดอันใหม่แล้วหรอใช่สงสัยเขาคงไปซื้อมาโอ้โหอุ้ยตัวนี้ถือว่าตัวใหญ่นะแต่มีโอกาสได้ปลาที่แบบไหนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลาที่มันขายได้ราคาน้อยอ่ะไม่อยากได้แบบนั้นเลยไปแล้วไปแล้ววู้ว้ายไม่ได้เดี๋ยวตัวนี้แหละที่พี่จะเอาไปปิ้งเราเปิดเสียงอีกสักหน่อยนะจ๊ะโอ้จะเปิดเสียงดังไปไหนเนี่ยไม่ปลาเหมือนชีดาเลยอ่ะอุ้ยตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ อยากได้ปลาดาบปลาดาบเงินปลาดาบเงินโอ้โหได้ปลาที่มันแบบเสียใจอ่ะปลาใหญ่มากใหญ่เท่าโลมาคือดาเคยเจอเงาปลาที่มันใหญ่มากๆเลยแต่ว่าตอนนั้นตกพลาดดิตกใจตกพลาดค่ะใช่ใช่แล้วก็ตกไม่ได้คือโคตรเสียดายเลยใช่โกรธมากที่ดาโกรธเหมือนกันตัวนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่ได้ปลาแบนจำได้เลยอ่ะไม่อยากได้ไม่อยากได้อยากได้ปลาฉลามปลาฉลามคือเฮ้ยแต่ว่าปลากระเบนน่าจะแพงที่สุดหรือไม่ก็ปลาฉลามชุบชุบชุบอู้ได้ปลาเทวดาราชินีนะจ๊ะมาปลาเดี๋ยวเราไปทอดปลาที่บ้านกินกันขั้นแรกเราก็เอาปลาที่เราไม่ได้เอาคือเอาปลาที่เราไม่ได้โอ้ยใหญ่มากไม่ได้ใช้เนี่ยเอาไปขายจึ๊บ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 พ่อค้าฉันมาขายปลาเหมือนเดิมจ้าอ้าวเขานี่เอากี่ตัวเหรอก็ขายสักประมาณ 2-3 ตัวแหละอ่าเราขายปลาที่เราไม่ได้ใช้ไปเลยนะจ๊ะ
ขายเรียบร้อยแล้วอุ๊ยตัวเรามันก็อยากเล่นเนาะโอ๊ยชิดาหนูก็อยากเล่นตัวหนูอยากเล่นเหมือนกันมันอยากเล่นมินิเกมอ่ะเออหนูก็อยากมิวยังไงเขาบอกว่าถ้าเราเล่นเนี่ยเราก็จะได้กดกี่3 2 1เย้ได้ห้องเดียวกันกับชิชาแล้วจ้าห้อง99 33 99ไม่30 30อ๋อ30ก็คือคนเต็ม30แล้วเราจะได้ไปด่านอะไรกันหน่อยเย้ชิดาอย่ามาแย่งหนูไปไปนี่ถ้าชอบด่านนี้นะหนูจะไปหนูจะหนีจ้าดึงดุ้งชิดามันสามารถเอาผ้ามาได้ด้วยเดี๋ยวระเบิดจะมาแล้วนี่2 1ทึมว้ายฉันเป็นระเบิดได้ชิดาอยู่ไหนเหรอพี่ก็วิ่งไปเรื่อยเนี่ยระเบิดแล้วนะอันนี้พูดของจริงเรากลับไปที่บ้านดีกว่าเงินขนาดนี้แล้วเราว่าว่าเงินเยอะกว่านี้อีกดาว่าถ้าเอาไปซื้อของอย่างอื่นเนาะนี่กลับมาที่บ้านเราอีกแล้วนะจ๊ะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเนาะเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแหละเฮ้ยยังไม่ตกเลยอ่ะนี่ก็คือในบ้านของเราก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยเดบิวต์สัตว์ในคอเรียกว่าไม่แน่ใจว่าดาเอาสัตว์ใส่คอหรือเปล่านะไม่ได้เอาใส่นะไม่เป็นไรนี่มีหุ่นเฝ้าบ้านด้วยวู้โต๊ะอาหารเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราทำการจัดบ้านเลยดีกว่าไปที่ร้านเฟอร์นิเจอร์เลยจ้าวู้สระน้ำขนาดบิ๊กเบิ้มก็เฮ้ยสระน้ำมาใหม่เนี่ยนี่อะไรไม่รู้อ่ะเขาก็มีของต่างๆให้เลือกเนาะเป็นพวกหน้าต่างประตูก็มีเตียงก็เจ๋งเป็นพวกตั้งแคมป์อะไรต่างๆเนาะเฮ้ยหรือว่าเราควรจะมีอันนี้ดีเฮ้ยเขาเลยโคมไฟคนที่เป็นอันงั้นเราซื้อ1อันแล้วกันโอเค1อันไปแล้วนะจ๊ะนี่ก็เป็นห้องน้ำมีหลายอย่างให้เลือกเนาะเกมนี้อุ๊ยสระน้ำขนาดบิ๊กเบิ้มนี่อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันแหละแต่ดาอยากได้เป็นสระน้ำของจริงเลยไงสระน้ำธรรมดาเอาจากไหนเขาไม่เอากันมาจากไหนล่ะเนี่ยจึ๊บนั้นเดี๋ยวดาขอหาใช้เวลาหากันแป๊บนึงไปตรงไหนนี่ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะจ๊ะโอ้โหมังกรชีจ้ะคุณได้ด้านมังกรอะไรชีจ้ะจริงดิชอบไปดูดามังกรแล้วถือว่าจริงมากๆเลยนะครับโอ้ด้ามังกรดาหาไม่เจอเอ้ยหรือว่าเมื่อกี้
นี่ไงเจอแล้วนะจ๊ะหู109 เฮดแน่ไม่ไหวแล้วอะนี่คือไม่ไหวของจริงมันแพงมากๆเลยหมดสิทธิ์ซื้อพวกสวนน้ำอะไรพวกเนี้ยคืออยากอันนี้มากเลยอะแต่ว่าไม่มีเงินพองั้นซื้อเป็นของใช้เครื่องครัวดีกว่าเนาะใช่หนูหิวเราก็จะซื้อเป็นไมโครเวฟ1 อันนะจ๊ะได้เลยโอเคแล้วก็มาจัดกันต่อเลยจ้าโอ้โหของเยอะจังคืออะไรอ่ะเป็นโอ้ my god แล้วเราซื้อไมโครเวฟมาแล้วเราไม่มีโต๊ะวางโอ้ my god ไม่นะงั้นเรานี่เราได้ต้นไม้มาฟรีด้วยเนาะเดี๋ยวเราเอาไปประดับตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราเอากระถางวางไว้อีกนั้นเรามีกระถางอีก2 อันนะจ๊ะนี่แล้วเราก็มีพบไฟด้วยอุ๊ยอันใหญ่มากอ่ะเราจะเอาไปไว้แถวๆตรงเครื่องเล่นละกันเนาะอุ๊ยสงสัยมือเผลอไปโดนแล้วเราก็เอาไว้ปิ้งไฟเฮ้ยปิ้งไฟโอ้สมองฉันนี่แล้วเราก็เอาปลามาปิ้งกันนะจ๊ะปลาหนูอยากปิ้งเองอ่ะไม่ได้ได้มาที่บ้านพี่ดินี่เราก็ปลามาปิ้งเลยปุ๊บไม่รู้ว่ากินได้หรอเนี่ยไม่กินไม่ได้หรอกดับไฟแล้วก็มีการเปิดไฟได้ด้วยเดี๋ยวดาขอปิดไฟก่อนนะจ๊ะปลาเป็นยังไงบ้างหิวก็อันนี้ก็เป็นแค่โชว์การแสดงนี่นี่กาแฟนะจ๊ะเดี๋ยวเราซื้อเม็ดกาแฟก่อนแล้วก็ทำเลยอยากให้มันคือโกโก้อะไว้กินตอนเช้ามันมีกาแฟเด็กกินได้ที่ไหนล่ะเอาเป็นว่าดาจะเปรียบเทียบอันนี้ว่าเป็นเอาบาร์อีกแล้วเป็นโกโก้แล้วกันไม่ใช่กาแฟดาไม่ชอบกินกาแฟเลยเชื่อดิเดี๋ยวตอนโตขึ้นก็ต้องกินน่ะเอาอีกแล้วบาร์อีกแล้วกินไป3 ทีหมดจึ๊บโอ้ยโยนแก้วทิ้งอย่างนี้เหรอไม่เนี่ยบาร์ก็ไปไม่ถึงอะชาเริ่มโมโหแล้วปิดแตกปิดแตกอยากปลาเลยเป็นอะไรออกเร็วเป็นอะไรของคุณเดี๋ยวเราเอาสัตว์เลี้ยงของเราใส่ลงไปนะจ๊ะอ๋อก็คือสัตว์เลี้ยงหลายตัวหมดแล้วนี่ก็เป็นหมาของตำรวจนะไอหมาที่ใส่โบเนี่ยเราเอาเจ้า YouTube ใส่ลงไปแล้วก็เจ้าซุปตาด้วยไปนอนกรงดีๆเลยนะโอ้โหแต่ละอันแพงๆทั้งนั้นเลยแล้วแกอะไรอยากไปอยู่ในนั้นไหมฮะไปไหมไม่เอาผมจะอยู่กับแม่เดี๋ยวเราเอาน้องทั้งคู่ให้หัวใจไม่เอานะเดี๋ยวเราเอาสัตว์ทั้งคู่ออกมาก่อนดีกว่านะมาทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเอาสัตว์เลี้ยงของผมออกก่อนนะครับแล้วแกจะต้องไปอยู่ในกล้องอุ้ยกล้องขี้เหลี่ยมขี้ไปอยู่เลยอยู่กับหมาไม่ได้แล้วอยู่กับแมวโดนไล่ออกเดี๋ยวดาก็จะให้หัวใจน้องไอดอลนะจ๊ะให้น้องโตไว้20 เพชรเชื่อยอมเสีย20 เพชรจ้ะใช่โอ้ยหมาคนเดียวคนเดียวมันเหมือนเดียวเราก็สามารถทำให้อาหารน้องได้เนาะตอนนี้เพชรดาเหลือ16แล้วให้น้องโตไวๆดูดออกดิฉันอู้ยี่ขึ้นฝั่งนั่นคืออะไรอ่ะนอนให้มันปังปังคืออะไรปังปังเดี๋ยวเราเอาสัตว์เลี้ยงของเราออกมาจากคอกก่อนนะจ๊ะ
น้องไอรอนก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะตัวมันกลมบุกเลยจะบอกว่าถ้าสัตว์เลี้ยงเราโตเต็มที่อ่ะนี่เราก็สั่งให้มันมีปังปังที่ได้ยังไงมันจะเอาปลาไปปิ้งอยู่บ้านเด็ดข้างพอดูไอ้ใกล้ได้ถึงว่านี่ก็อยู่ที่บ้านแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเริ่มการปิ้งปลากันเลยปิ้งหนูเอาปลามาแล้วอ่ะนี่ไงเนี่ยพี่อยู่นี่อยู่ตรงห้องนั่งเล่นห้องโถงห้องโถงอยู่ตรงไหนก็ห้องที่มีสไลเดอร์ไงยะเอาปลาที่ใหญ่ของหนูเอาไปที่ได้กินปลาได้แล้วเราจะบอกอะไรให้นะก็คือเราสามารถเอาออกไปข้างนอกหลังบ้านได้ด้วยไม่เชื่อเดี๋ยวทำให้ดูตั้งแรกเราต้องจัดบ้านก่อนจัดบ้านก่อนเฮ้ยไล่ออกทำไมเฮ้ยทำไมเรากลายเป็นอย่างนี้อะไรไหนก็คือเราก็ต้องเอาเก้าอี้แบบทะลุออกไปข้างนอกนะคือเราต้องยอมเสียสละเงินเพื่อทำให้ทุกคนได้ไปหลังบ้านพี่ก็โซฟาสวยมากเลยเราเอาโซฟาแบบธรรมดาดีกว่าแบบนี้ละกันโอเคแล้วเราก็เอาโซฟามาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็นี่ตั้งทะลุออกไปข้างนอกนะโอเคแค่นี้นะครับเราก็ออกมานี่เป็นไงล่ะไหนนะอันนี้จำมาจากเกตนะที่เกตเหรอใช่จำมาจากเกตนี่แล้วเราก็จะได้ลูกบ้านเฮ้ยชิด้าเราสามารถทะลุเข้าไปได้นะใช่ๆเดี๋ยวเราเข้าบ้านดีกว่าจิ๊บบ้านเหมือนที่ดาเลยอ่ะแต่ไม่ใช่เดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟแล้วไปที่พลาซ่ากันยูช้าเรามาแข่งว่ายน้ำกันเปล่าเดี๋ยวพี่บอกตามได้เดี๋ยวฉันตามมานะเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าไปห้วยนั้นเฮ้ยตรงนี้เขาเปิดใหม่แล้วออบบี้นี่เลยไปกันไหมไปกันเปล่าไปกันเปล่านี่ถ้าแมวเราโตนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวมันก็จะป้องเบลน่ารักไปกันเลยออบบี้อะไรเนี่ยแรงเหรออ่านไม่ออกชาเปิดไข่แล้วได้น้องหมูนะจ๊ะแม่อยู่ด้วยแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาชาแล้วพี่จะเข้าแล้วนกเหยียดหมูโอ้นี่เลยมันก็จะเป็นด่านแต่ละด่านให้เราเข้าไปเนาะเฮ้ยชิด้านรอหนูก่อนดีโอเคได้เดี๋ยวพี่จะรอชาแป๊บนึงนะจ๊ะตามพี่มาเลยหรือว่าเราเข้าไปแล้วเราก็จะได้อยู่ที่เดียวกันป่ะหรือว่าต้องเลด้วยสัตว์เลคือเพลงมากอีตัวเนี้ยหมาใช่แล้วรีบตามพี่มาเลยกดตามมาเลยครับเอ้ยแล้วถ้าเราเข้าไปแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันไหมหรือว่าต้องกดพร้อมกันเหมือนอย่างเดียวได้คุยชีนะเอาโทษไม่อยู่ด้วยชาก็ลองเล่นดูแล้วกันนะว้าวด่านสวยมากๆเลย okay. เฮ้ยหรือว่าเราเข้าไปแล้วเราก็ได้อยู่ด้วยกันชาลองมาดิเออหนูรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันชาลองมาเข้ามาหนูรู้ไม่เราเข้ามาเฉยๆเย้ yeah. ได้คนต่อใจชิดากี่คนเออจำไม่ได้สัก40กว่าคนของหนู40คนของพี่สิบ
ธิดาธิดาเล็กที่เท่าไหร่18ของหนู19โอ้เฮ้ยเหมือนว่าจะเป็นด้านเดียวกันธิดาด้านเดียวกันใช่เหรอคนที่1คนเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ด้านเดียวกันนะจ๊ะเสียใจด้วยอุ๊ยด่านยากเหลือเกินนะนะเราจะไปทางไหนดีระหว่างทางไปทางนี้แหละเออเหมือนว้ายมันยากอ่ะเออยากอ่ะหนูว่าด่านของหนูยากกว่าชีดาอีกห้ามโดนสีแดงเลยอ่ะอ้ายละดาไม่ได้โดนนะแต่ว่าเนี่ยตกมันขับยากอ่ะคือหยุดแล้วนะแต่ว่ามันก็วิ่งต่ออ่ะชิดาอยู่ตรงโอ้ยหยุดสิหนูอยู่ตรงนี้ชิดาเหมือนกันแต่ชิดาบ่เห็นเนี่ย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 ไม่เออไอ้กระโดดไม่ไปอ่ะสงสัยชาตินี้เราไปไม่ถึงหรอกเชื่อฉันเซฟแล้วโอ้มีคนไปถึง100กว่าด่านแล้วอ่ะโอ้มีคนไปถึง100กว่าด่านแล้วอันนี้ก็คือวิ่งเล่นไปตามปกติเลยอ่ะอุ๊ยชาไปถึงนั้นแล้วเหรอเก่งสุดๆเลยอ่ะถึงนี่แหละครับทีละดูชาอยากกดสมาธิพี่ขอร้องเดี๋ยวพี่จะต้องตายแน่เลยเห็นไหมไม่นะ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 โอ้ถึงนี่แล้วนี่มาแล้วบุ๊มเออเซฟเข้าไปนี่ชิดาหนูถึงด่านนี้แล้วนะน่ะนะชิดาชาทำพี่ตกเราต้องวิ่งอย่างระมัดระวังนะครับไปจะเซฟแล้วหลุดเนี่ยตรงนี้แหละที่หนูถึงเอ้ยเราห้ามเหยียบสีที่แตกต่างเหรอใช่ไหมถ้าห้ามเหยียบสีให้มันแตกต่างเหรอไม่ใช่เหยียบอันไหนกันโอ้ยนี่ไงก็พี่เหยียบสีขาวมันก็ไม่ได้นะฮะแต่พอพี่เหยียบสีชมพูมันได้ฮะเนี่ยโอ้ยพี่ดาสงสัยห้ามโดนสีที่แตกต่างพี่ดาออกเราเล่นกับเราหนูได้ไหมไม่ได้แน่นแหละเนี่ยแหละหนูถึงตรงนี้แหละเซฟไปเลยจ้านี่คืออะไรอ่ะโอ้โหพี่ว่านั้นยากพอแล้วนะนี่ยังไม่ก่อยากเหลือเกินยากมากเลยยากตรงไหนนี่โอ้โหพี่ดาเราสามารถตามกันได้ตามเขาเกมกันได้เออไอ้ขี้โกงเอ้ยไปหาอะไรนะชาอยู่กับพี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออ yes sir ว่าอย่างง่ายดายเดี๋ยวเรารอชาแป๊บนึงนะจ๊ะรถมาแล้ววู้เฮ้ยนี่มันนอนเลยอ่ะเอ้ยยากเหลือเกินไม่เห็นจะว่าอ๋อยากมากเลยอันเนี้ยกระต่ายกระเป๋านกเด็กนกเหยียบทำไม่ถึงยังกระต่ายกระโอ้ไม่น่าจะรอดอ่ะไม่มีใครไปถึงเลยจะตายตรงสีม่วงอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ยตรงสีฟ้าแล้วมันวิ่งไม่หยุดเลยเนี่ยแน่ๆคือหยุดแล้วนะแต่ว่ามันยังวิ่งต่อตายงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ให้ได้กับชิชาด้วยนะคะบ๊ายบาย